สิ้นไกรศักดิ์ชุนหวันอย่างสงบค่ำวันนี้วันที่11มิถุนายน2563 The Reporters รายงานว่า Facebook ทิศนาชุนหวันบุตรสาวนายไกรศักดิ์ชุนหวันโพสต์แจ้งข่าวการจากไปของนายไกรศักดิ์โดยระบุว่าคุณพ่อไกรศักดิ์ชุนหวันได้จากโลกนี้ไปแล้ววันที่11มิถุนายน2563เวลา 19:10 น.หนูภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดเป็นลูกพ่อทุกชาติไปสำหรับนายไกรศักดิ์หรืออาจารย์โต้งเป็นบุตรชายของพลเอกชาติชัยชุนหวันอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่17เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนักวิชาการนักอนุรักษ์นักสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในทุกวงการทั้งการเมืองและภาคประชาชนนายไกรศักดิ์เข้ารับการรักษาโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลศิริราชและจากไปอย่างสงบในวัย73ปีท่ามกลางความอาลัยของเพื่อนในทุกวงการขณะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกลุ่มเพื่อนได้ร่วมกันเขียนหนังสือเล่มหนึ่งไกรศักดิ์ชีวิตมุมมองความคิดเพื่อบันทึกชีวประวัติของนายไกรศักดิ์โดยมีเนื้อหาบางส่วนจากอาจารย์นรมนทับจุมพลคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าไกรศักดิ์เป็นปัญญาชนที่มีส่วนใกล้ชิดกับอำนาจโดยอาจย้ำได้ว่าคนที่มีอำนาจและเข้าใจคนเล็กคนน้อยนั้นแทบมองไม่เห็นเลยนอกเหนือไปจากไกรศักดิ์แล้วเขาเข้าใจเจริญวัดอักษรที่ถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายเข้าใจวนีนาตันติวิทยาพิทักษ์ที่ไปรับใช้ใกล้ชิดกับสมัชชาคนจนเขาชอบพอกับบำรุงขโยธาใช่แต่เท่านั้นไกรศักดิ์ยังเป็นหนึ่งในร้อยหรือหนึ่งในพันที่ยอมสารภาพผิดในกรณีที่รัฐไทยปู้ยี่ปู้ยำฮายีสุหลงและชาวมลายูภาคใต้การผลักดันนโยบายที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกก็คือการผลักดันนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลพลเอกชาติชายคือนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าที่ถือได้ว่าเป็นบทบาทที่สำคัญของคณะที่ปรึกษาชุดนี้มาจนถึงปัจจุบันโดยมีที่มาจากการผลักดันให้เกิดการเจรจาสันติภาพในกัมพูชาระหว่างกลุ่มฮุนเซนและกลุ่มเขมร3ฝ่ายพี่โต้งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอยู่เบื้องหลังของกระบวนการเจรจาสันติภาพดังกล่าวนอกเหนือจากการผลักดันผ่านการสนับสนุนการเจรจาสันติภาพแล้วพี่ตุ้งยังได้ใช้เครือข่ายศิลปินในการผลักดันประเด็นสันติภาพนี้ด้วยบทเพลงของคาราวานหลายๆเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงขยมเพลงกัมพูชาและเพลงสันติภาพล้วนสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของการเห็นภาพจริงจากการล่มสลายของประเทศที่ผ่านสงครามกลางเมืองอันยาวนานและคุณค่าแห่งสันติภาพ